ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ ขออภัยค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะก็มีข่าวสารข้อมูลนะคะที่ประชาชนคนไทยนะคะก็ควรจะทราบด้วยเมื่อวานนี้นะคะวันที่2พฤศจิกายน2559ทางพลตำรวจเอกนะคะอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างพระเมรุมาตรในพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงว่าขณะนี้นะคะยังไม่มีข้อสรุปซึ่งต้องรอให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่จริงก่อนโดยคาดว่าจะดำเนินการหลังปีใหม่นี้ทั้งนี้ในเบื้องต้นนะคะทางกรุงเทพมหานครได้วางแผนการจัดสรรพื้นที่ในท้องสนามหลวงใหม่เนื่องจากพื้นที่รอบสนามหลวงนั้นมีอยู่ทั้งสิ้น75ไร่ซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการสร้างพระเมรุมาตรถึง40ไร่ซึ่งคิดเป็น2ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดทำให้กรุงเทพมหานครนั้นต้องย้ายหน่วยงานจุดพักผ่อนของประชาชนตลอดจนรถสุขาเคลื่อนที่ที่อยู่ในสนามหลวงฝั่งใต้ไปไว้ยังสนามหลวงฝั่งเหนือทั้งหมดนะคะซึ่งฝั่งเหนือนั้นจะมีพื้นที่เหลือจากการสร้างพระเมรุมาตรประมาณ 40-50 เมตรซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลื่อนย้ายไว้แล้วด้วยนะคะทางด้านพลตำรวจโทอํานวยนิมมโนนะคะรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าเนื่องจากการสร้างพระเมรุมาตรจะใช้พื้นที่ถึง2ใน3ของพื้นที่สนามหลวงทั้งหมดนะคะตอนนี้ที่มีการปรับพื้นที่ก็มีการย้ายเต็นท์สำหรับให้ประชาชนนะคะใช้พักระหว่างรอเข้าสักการะพระบรมศพบริเวณท้องสนามหลวงจากฝั่งทิศใต้มาฝั่งทิศเหนือนะคะนอกจากนั้นในวันนี้นะคะก็คือวันที่3พฤศจิกายนจะเริ่มปรับเวลาในการแจกอาหารประชาชนเป็น3รอบด้วยกันได้แก่ช่วงเช้าก็คือ6โมงเช้าถึง9โมงเช้าช่วงกลางวันนะคะอยู่ที่เวลา11โมงถึงบ่าย2โมงและช่วงเย็นค่ะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มรวมถึงการจัดระเบียบผู้ที่จะมาบริเวณสนามหลวงด้วยนะคะเนื่องจากอยากให้มีเฉพาะผู้ที่จะมาสักการะพระบรมศพเท่านั้นไม่อยากให้มาด้วยจุดประสงค์อื่นๆนะคะส่วนปัญหาคนเร่ร่อนในบริเวณท้องสนามหลวงนะคะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะคะจะมีการจัดระเบียบเต็นท์แจกอาหารบริเวณโดยรอบทิศเหนือให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นโดยจะจัดให้เฉพาะผู้ที่มีการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเท่านั้นซึ่งขณะนี้ค่ะมีผู้แจ้งความจำนงเข้าแจกอาหารบริเวณสนามหลวงนะคะยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมแล้วด้วยนะคะสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนแจกอาหารเพิ่มเติมนะคะก็เราจะต้องขออนุญาตนะคะเป็นการจัดคิวตามลำดับไปนะคะก็ขอบพระคุณนะคะข่าวจากเนชั่นทีวีด้วยนะคะก็เข้าใจนะคะว่ามีเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากจะนำอาหารนะคะนำเรื่องของเสื้อผ้ารองเท้าสีดำนะคะมาช่วยเหลือนะคะกับคนที่เดินทางมาไกลๆจากต่างจังหวัดนะคะแต่ตอนนี้เขาก็มีกฎระเบียบนะคะออกมาจัดการก็อยากให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้วยเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามความเรียบร้อยค่ะใช่ก็คือเพื่อความสะดวกด้วยนะพอจัดระเบียบทุกอย่างแล้วหลายๆอย่างมันคงจะโฟลว์แล้วก็จะคล่องขึ้นนะครับค่ะก็งานของทางราชการทางรัฐบาลก็จะได้ดำเนินไปเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดที่024960493นะคะ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เราไปเริ่มกันที่ SMS เลยค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะชื่อคุณหนุยค่ะเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18นะคะเวลา 12:05 น.ถามเรื่องของการงานเงินสุขภาพและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42ตอบในเรื่องของงานกับเงินก่อนนะครับปีจรเนี้ยถึงจะมีปัญหาสะดุดติดขัดบ้างแต่ก็ยังพอเอาตัวรอดได้เกณฑ์การเงินอาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นมานะครับแต่งานเนี่ยต้องบอกว่าออกแรงเยอะๆนะครับมีโอกาสได้ขยับขยายเพียงแต่ว่าเน้นระวังเรื่องของคนอย่าพยายามสร้างศัตรูความรักหัวใจถ้ามีคู่ปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะในทุกกรณีนะครับ
พราะว่าคนรักจะแข็งกว่าเราแต่ถ้ายังโสดอยู่หลังวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจหลังวันเกิดงานจะเด่นมากนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนปี14นะคะเวลา 8:30 นะคะถามเรื่องความรักตอนนี้แยกกันอยู่นะคะอยากจะทราบว่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่นะคะแล้วก็การเงินค่ะความจริงในช่วงอายุย่าง46ช่วงอายุย่าง46อย่างนี้นะครับเกณฑ์ความสัมพันธ์ถามว่าเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าของคุณเนี่ยณขณะนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้ถึงวันเกิดผมดูหลังวันเกิดไปเลยละกันนะค่ะหลังวันเกิดเนี่ยเข้าช่วงอายุย่าง46เกณฑ์ความรักจริงๆต้องบอกว่าก็ไม่ถึงขั้นโดดเด่นนะและผมก็ยังมองว่าค่อยๆมีระยะห่างบ้างติดต่อบ้างพูดคุยบ้างนะครับอย่าไปเร่งรีบนะและที่สำคัญช่วงย่าง46เนี้ยคุณควบคุมเขาไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินหลังวันเกิดเป็นอย่างไรติดขัดมีคนช่วยเป็นเดทเนี่ยหมายถึงหาได้นะคะท่านต่อไปเลยค่ะชื่อคุณนิพนธ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่22กรกฎาคมปี43เวลา 9:24 นะคะถามดวงโดยรวมครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับปีกินนี้ถ้ามีโอกาสได้เดินทางไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศขอให้ทำและเด่นนะครับในเรื่องของการดูจากช่วงวัยแล้วน่าจะยังเรียนอยู่นะครับเกณฑ์การศึกษาปีนี้เนี่ยต้องเอาจริงเอาจังหน่อยมันอาจจะล่าช้าตกหล่นยืดเยื้อเป็นไปได้ทั้งสิ้นสิ่งที่อยากจะฝากที่สุดกลับเป็นเรื่องเงินนะครับดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญเนี่ยบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุนะคะเกิดวันศุกร์ที่26เมษายนปี28ค่ะเวลา 23:25 ถามเรื่องของสุขภาพการงานนะคะตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะจะได้งานใหม่เมื่อไหร่ความรักและโชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง32นะครับความจริงเกณฑ์ในเรื่องของงานย่าง32นี้กัมมะก็เป็นอายุถ้าไม่ได้เลือกงานมากนะครับหรือว่ามองกลุ่มงานที่อาจจะลดทอนลงไปหน่อยเนี่ยก็ยังพอมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นโดยเฉพาะช่วงประมาณปลายพฤศจิกายนคาบเกี่ยวธันวาช่วงหนึ่งช่วงที่2จะเป็นช่วงปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาลองขวนขวายดูนะแต่อาจจะไม่ใช่เป็นงานที่ตรงใจทั้งหมดนะครับส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ความรักผมทายดีนะโสดได้เจอถ้ามีคู่อยู่แล้วคู่ช่วยแบ่งเบาภาระครับท่านต่อไปค่ะคุณเอกนะคะเกิดวันที่22เมษายนปี24วันพุธค่ะเวลา 8:15 งานที่ถูกโฉลกนะคะอาจารย์คู่ครองลัคนาราศีจากหาดใหญ่ค่ะหาดใหญ่นี้จังหวัดสงขลานะค่ะ 8.15 สงขลาสักครู่ครับก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันอยู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภพฤษภช่วงนี้ด้วยอิทธิพลของบาปประเคาะใหญ่ที่เล็งดวงชะตาหรือว่าเล็งลัคอยู่เนี่ยก็เป็นพินทุบาทก็จะเตือนในเรื่องของคู่ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีเกณฑ์ความรักจะผ่านพ้นต้องรอจนถึง1ธันวาคมปี2560ฉะนั้นช่วงนี้ถ้ายังโสดก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของงานที่เด่นในพื้นชะตาดาวศุกร์อยู่เรือนเงินดาวศุกร์อยู่เรือนโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานจักรพรรดิเกาะดาวศุกร์หมายถึงอะไรครับของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นหนังเกมนะพวกความบันเทิงพวกนี้แต่ไม่ใช่หมายถึงธุรกิจกลางคืนลองดูว่าถนัดในหมู่ไหนหรือแม้กระทั่งพวกร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยพวกจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปพวกนี้ใช่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่26ตุลาคมปี34นะคะเวลา 17:00 นตรงการเงินกับสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับทานังกาลีโยงอริก็เงินเก็บร้อยหล่อครับเป็นหนี้หรือยังถ้าไม่เป็นเดี๋ยวจะเป็นโดยเฉพาะช่วงปลายมกราคมถ้าเป็นอยู่แล้วไอ้ช่วงนั้น ขออภัยครับช่วงนั้นก็อาจจะช็อตหรือว่าเงินขาดมือมากหน่อยช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับหาเวลาไปทำบุญที่โรงพยาบาลเด็กก็ได้
นะครับหรือว่าสถานสงเคราะห์เด็กได้ทั้งนั้นสุขภาพทายพื้นชะตาก่อนนะครับในระยะยาวเนี่ยก็คงจะเน้นคือดาวอายุอยู่เรือนเสียพฤหัสหมายถึงปวดศีรษะเรื้อรังพฤหัสหมายถึงทางเดินอาหารพฤหัสหมายถึงการทำงานของตับอีกกลุ่มนึงนะครับพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอัมพาตได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสาธิกานะคะเกิดวันที่8ตุลาคมปี25นะคะเวลาเที่ยงตรงถามเรื่องการเงินค่ะเงินทองวันนี้หลายท่านเลยนะครับเพิ่งเข้าย่างคืออย่างนี้ครับในช่วงที่34ที่เพิ่งพ้นมาเนี่ยประมาณเดือนนึงเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาขาดมือนะครับนะรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆแล้วก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาในเรื่องของเอกสารทางการเงินก็ได้นะแต่ว่าข่าวดีคือหลังวันเกิดที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาเนี่ยย่าง35สภาพคล่องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณต้นปีไปแล้วนะฉะนั้นก็สบายใจขึ้นครับเหนื่อยน้อยลงครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณณัฐฐาพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่20กันยายนปี41ค่ะเวลาเที่ยงคืน31นาทีนะคะจ้าถามเรื่องของชื่อแล้วก็จะสอบมศวกับธรรมศาสตร์ได้ไหมคะจ้าถือผมยึดถือวันสากลเป็นหลักนะ41เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วนะครับฉะนั้น20กันยาเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เกณฑ์การสอบแข่งขันไม่ค่อยดีเลยนะฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจเอาเป็นว่าผมจะดีใจถ้าผมทายผิด1คุณก็ต้องขยันมากขึ้น2กลับไปรีวิวแผนการสอบแผนการเลือกคณะนะลองดูนะครับเพราะว่าถ้าเกณฑ์ไม่เด่นเนี่ยโอกาสที่จะสมหวังในทุกเรื่องมันอาจจะไม่ได้ฉะนั้นจัดลำดับให้ดีนะ priority 1 2 3ก็ว่ากันไปการทำบุญเสริมชะตาตอนนี้ให้คุณไปบริจาคเงินในเรื่องของทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากไร้ครับค่ะเรื่องของชื่อค่ะอาจารย์ชื่อณัฐฐาพรค่ะนอเนนมหากาศนะคะถอดสันธาน2ตัวสระอาจ้ะนะคะแล้วก็พอรอค่ะจ้ะอย่างที่เรียนนะถ้าฟ้าสว่างของหนูเป็นวันอาทิตย์เนี่ยหนูเป็นคนวันเสาร์ปั๊บเนี่ยพยัญชนะซึ่งอยู่วรรคพุธ3ตัวแรกเลยนอเนนถอดสันธานอีก2ตัวติดกาลกิณีทันทีฉะนั้นไอ้นี่แหละมันจะทำให้หลายสิ่งอย่างติดขัดแล้วก็มีปัญหาลองไปเช็คดูว่าตัวเองฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์หรือไม่ถ้าใช่ทุกอย่างเป็นอย่างที่ผมพูดนะคะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณเพชรรัตดานะคะเกิดวันที่31กรกฎาคมปี33เวลา 3:48 นาทีวันอังคารนะคะจ้ะงานเงินคู่ครองจะค้าขายอะไรดีคะรักๆเลิกๆเบื่อๆอยากๆเป็นไปได้ฮะเพราะเป็นทั้งกาลีทั้งสีและที่สำคัญอย่าปล่อยให้มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตัวเราและถ้ากรณียังโสดอยู่ก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่เขาเพิ่งเลิกราจากคนรักดูให้ดีว่ามีพันธะหรือไม่อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งครับพระรหัสสวยนะฮะทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีนะครับพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์พวกหลักทรัพย์พวกนี้ก็ใช่รวมถึงการทำงานลักษณะของพวกมูลนิธิองค์กรที่ไม่ได้มุ่งหวังแสวงหาผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียวก็ใช่ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับสุขภาพครับนวดแผนไทยสถานพยาบาลร้านขายยาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ปีนี้ไม่อยากให้ลงทุนใหญ่เพราะตอนนี้เกณฑ์การเงินคุณก็ไม่ดีเลยแล้วคู่ครองล่ะคะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยรักรักเลิกเลิกมือเบื่ออยากอยากประคองให้ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอันนะคะเกิดวันที่9กันยายนปี25เวลา 01:00 ตรงฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะอาจารย์มีเกณฑ์ได้รถใหม่ไหมคะช่วงไหนนะคะสุขภาพและการทำบุญเสริมค่ะพันธุเป็นสีเก่งมากต้องได้จ้ะได้จริงๆเริ่มเป็นได้จริงๆนะครับก็แต่ว่าอย่างนี้นะมันเป็นสีแต่กาลีที่ฉะนั้นคำว่ารถใหม่สำหรับเราถ้าเป็นรถมือสองมันจะทำให้คุณสมหวังได้เร็วขึ้นนะเก่าของเขาใหม่ของเราไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมหน่อยละกันปีจอนี้ปล่อยป
ลาเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครั้งละ17ตัวจ้ะและเกณฑ์ได้รถจะครอบคลุมถึงเมื่อไหร่ก็ cover จนถึงกันยาปีหน้าแต่ถ้าจะให้โฟกัสชัดๆลงไปเนี่ยก็2ช่วงฮะปลายปีนี้กับช่วงประมาณกลางปีหน้าเอาละค่ะตอนนี้สายสดสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจากคุณอะไรคะชื่อพลนิภาค่ะครับพลนิภานะคะพลนิภามีคำค่ะพลนิภานะคะโทรจากจังหวัดไหนคะวันนี้อ๋อจังหวัดชัยภูมิค่ะได้มากรุงเทพบ้างไหมคะอ๋อตอนนี้ทำที่ก่อนสมุยค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่บ้านเพราะว่ามาหาหมอค่ะก็กับความสูญเสียที่ผ่านมา3สัปดาห์แล้วนะคะคุณพจนิภาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะไม่ค่อยสบายค่ะป่วยหลายโรคเลยค่ะค่ะทั้งโรคตับแล้วก็ไขมันในเลือดแล้วก็เบาหวานค่ะมาทั้งครบเลยนะครับเมื่อกี้พูดถึงดาวพฤหัสก็พอพูดอย่างนี้ก็พาสไปเรื่องของสุขภาพเลยแล้วกันนะดาวพฤหัสอยู่เรือนเสียเนี่ยฉะนั้นตับเกิดวันศุกร์นะคะไม่ดาวพฤหัสอยู่เรือนเสียคุณเกิดวันศุกร์ถูกต้องนะครับแต่ดาวพฤหัสอยู่เรือนเสียฉะนั้นปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับพฤหัสก็คือทางเดินอาหารหรือว่าตับฉะนั้นกลุ่มที่คุณเป็นมีโอกาสจะอยู่ในระยะยาวอันที่สองดาวจันทร์อยู่เรือนพยายะจันทร์หมายถึงอะไรเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองฉะนั้นสิ่งต่างๆที่คุณพูดถึงเนี่ยมันเป็นโรคที่อยู่ในพื้นชะตาฉะนั้นก็ต้องพูดตรงๆว่าหายยากหายช้าต้องดูแลอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะตอนนี้สินก็เยอะเลยค่ะตอนนี้ของคุณเนี่ยย่าง4ตอนนี้อีก2วันวันเกิดเนาะอีก2วันจะถึงวันเกิดถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะนะของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมพูดทีละช่วงแล้วกันณขณะนี้กาลีจี้เรือนเงินเก่าเงินเก็บร่อยหรอเลยนะค่ะไม่มีเก็บเลยไม่มีนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอีก2วันข้างหน้าค่ะเกณฑ์การเงินพอที่จะหายใจหายคลอคล่องขึ้นนะลองดูอย่างนี้นะครับ ค่ะการเข้าหาคนช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือการกู้หนี้ยืมสินค่ะพยายามเน้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่อ่อนวัยกว่าเรานะปีที่แล้วไม่มีคนช่วยเลยนะช่วยก็ช่วยไม่จริงช่วยไม่สุดแต่ว่าย่าง46เนี้ยยืนยันว่าเบาลงแต่เป็นห่วงจริงๆนะเรื่องสุขภาพแล้วก็ผมแอบกังวลนะว่าฟังแล้วจะตกใจผมแอบกังวลว่ามันจะพัฒนาเป็นสิ่งแปลกปลอมได้นะฉะนั้นตรวจเช็คให้ดีๆแล้วก็ไปให้คุณอย่างนี้นะปีนี้ไปทำบุญบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมะเร็งเหรอคะใช่มูลนิธิเรื่องยาเสพติดก็ได้ค่ะหรือทำบุญลงศพก็ได้นะทำบุญลงศพก็ได้ถ้าสะดวกนะครับค่ะแล้วก็นี่สินจะหมดง่ายไหมอย่างที่ผมเรียนไงตอนนี้มันมีปัญหาจริงๆและหลังวันเกิดในคำว่าดีขึ้นไม่ได้หมายถึงหมดไปเพียงแต่ว่าเข้าหาใครยังพอจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือบ้างก็ดีขึ้นใช่เบาลงค่ะเบาลงแต่ไม่ได้หมดไปนี่สินยังคงอยู่ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าได้มีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครั้งละ12ตัวใช่จ้ะค่ะมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะทะเบียนรถค่ะถอถุงชอชลา40 40ธรรมดา40ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะ40มฤตยูจับกับพุธไม่เสียนะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการทำมาหากินอะไรพวกเนี้ยทำอาชีพอะไรอยู่ฮะต้องถามนิดนึงคือแฟนก็ทำงานก่อสร้างเพราะว่าตัวเองทำไม่ไหวครับเพราะว่าแค่เดินเร็วๆก็เหนื่อยแล้วอย่างนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ก็รักษาตัวไปแต่ว่าข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือหลังวันเกิดไปแล้วคุณจะได้เจอหมอเก่งนะหมอเก่งหมอดีหมอรักษาได้ดีขึ้นอ๋อจ้ะมันเป็นอีกโรคนึงด้วยมันก็โรคนั้นที่รักษาแล้วไม่หายอยู่ค่ะจ้ะนะก็สำคัญแหละแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่มันจะกลับมาเป็นอีกไหมคะเคยเป็นเดินไม่ได้เป็นเดือนเลยค่ะค่ะก็เชื่อไหมคือจริงๆความจริงก็ไม่อยากจะทายนะมันจะเสียกำลังใจทั้งอังคารทั้งเสาร์อ่ะมันอยู่เรือนเสียหมดกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อค่ะนะแล้วดาวอายุอยู่ในตำแหน่งที่เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรก้นกบกระดูกสันหลังพวกเนี้ย
ใช่ค่ะใช่นะทั้งแนวของคุณเนี่ยตั้งแต่บริเวณกลางหลังลงมาเลยนะใช่ค่ะนะตั้งแต่กลางหลังจนถึงบั้นเอวค่ะค่ะก็ว่ากันไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกและแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยดีก็คือหมอที่รักษาจะช่วยเหลือคุณได้มากขึ้นนะหมอที่รักษาจะช่วยเหลือคุณได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้ารักษาที่ใดที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าอาการยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะหาสถานพยาบาลเปรียบเทียบก็ได้นะจะได้เจอพูดง่ายจะได้เจอก็คือหลังวันเกิดนี้ไปหลายๆอย่างจะดีขึ้นใช่ครับนะคะแต่เน้นสุขภาพเนี่ยยังอยู่นะก็คือสำคัญก็คือปัจจัยดีคือให้กำลังใจว่าเรื่องเงินจะพอจะมีคนช่วยแหละในแง่ของสุขภาพคุณจะเจอหมอเก่งก็ดีขึ้นอีก2วันเองนะคะยังไงก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะนะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะทำบุญลงศพปล่อยปลาครั้งละ12ตัวนะนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณอ้อมพรนะคะเกิดวันที่13ตุลาคมปี07เวลา 4:30 นะคะเช้าเป็นวันอังคารขอบคุณฮะชัดเจนครับเกิดกรุงเทพนะคะอาจารย์มีเกณฑ์แต่งงานไหมคะควรจะแต่งกับคนลักษณะยังไงดีไม่ถึงถามให้ตัวเองเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ของคุณอ้อมพรค่ะอาจารย์ตอนนี้ย่าง53แป๊บนึงนะครับคือถามว่าเกณฑ์ช่วงนี้เด่นหรือเปล่าในเรื่องของการจะลงหลักปักฐานก็ไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะผมว่าถ้าไม่ได้รีบเร่งอะไรเนี่ยใช้เวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมถึงจะสูงวัยแล้วก็เถอะ54เต็มอ่ะ54เต็มถึงจะเป็นขบวนท้ายๆแต่ก็มีโอกาสแต่ถามว่าช่วงนี้พอจะมีเกณฑ์ไหมคือสีก็แตะอยู่ในชั้นลึกๆ ก็เอาไปว่าอย่างนี้แล้วกันฮะถามว่าปีนี้มีเกณฑ์ไหมถึงจะมีไม่มากแต่ตอบว่ามีและเกณฑ์สุดท้ายก็คืออยู่จนถึงอีก2ปีข้างหน้าฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นใจไม่ต้องรีบและคุณสมบัติของคู่ที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวก็ควรจะมีเชื้อสายต่างประเทศหรือเป็นคนลักษณะแบบนักเลงอ่ะผงผางเปิดเผยพวกเนี้ยใจร้อนส่วนใหญ่คู่จะใจร้อนเป็นแบบนั้นนะก็เอาเป็นว่าลองดูครับถ้าคิดว่าพร้อมปีนี้แต่งก็ไม่ว่าแต่ถ้ายังไม่แน่ใจยังมีโอกาสอีกปีเสร็จๆข้างหน้าครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมปี20ค่ะเวลาประมาณ 6:00 น.นะคะ ถามเรื่องของเงินสุขภาพความรักมีโอกาสกลับไปคืนดีกับแม่ของลูกไหมครับแม่ของลูกมี2อย่างนะปีนี้ถ้าไม่ได้กลับไปหาคนเก่าก็จะมีคนใหม่ก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะครับฉะนั้นถ้าคิดอยากจะไปง้องอนขอคืนดีก็ขอให้ทำจากนี้ไปจนถึงปลายเมษาหน้าแต่อย่างที่ผมเรียนถ้ามันไม่สำเร็จถ้ามันไม่สมหวังคุณเองก็มีเกณฑ์รักใหม่เช่นเดียวกันนะครับนะคะสุขภาพค่ะอาจารย์สุขภาพระวังในเรื่องของสุขเพศครับคุณทีต่อมลูกหมากสมรรถภาพทางเพศผมไม่ได้ทะลึ่งนะหรือแม้กระทั่งไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอีกกลุ่มหนึ่งฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ์สีดวงทวารค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณอิสมาอิลนะคะเกิดวันที่30มีนาคมปี42เวลา18นาฬิกาตรงนะคะจะได้รถไม้แล้วก็เนื้อคู่ค่ะอังคารเป็นอายุย่าง18ก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าจริงๆปีนี้ผมจะเตือนอย่างนี้นะระวังอุบัติเหตุเรื่องรถนะครับถึงจะมีโอกาสไม่เทคก็ได้อ่ะปีนี้นะครับแต่นั้นสุดแท้แต่คุณนะปีนี้ถ้าได้รถมือ2ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งนะครับและคุณอิสมาอิลน่าจะถ้าไม่ได้นับถือพุทธนะครับถ้าเป็นลักษณะมัสยิดหรือศาสนาใดก็แล้วแต่ด้วยความเคารพนะครับก็อาจจะทำบุญในเรื่องของการให้ทานในเรื่องของการบำรุงค่าไฟฟ้าในศาสนสถานของคุณได้เหมือนกันทั้งหมดครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่ค่ะครับ